แล้วมีอะไรหายไหมลูกโทรศัพท์หนูหายด้วยแม่เครื่องเก่าที่หนูวางไว้ตรงนี้มันหายไปอ่ะคอมเลยตรงนี้ที่แม่วางไว้ก็หายลูกเธอออกจากร้านฉันไปเดี๋ยวนี้เลยนะแล้วก็ไม่ต้องกลับมาให้ฉันเห็นหน้าอีกเจ๊คะเจ๊อย่าทำแบบนี้เลยนะคะอย่าไล่หนูออกเลยนะคะหนูไม่มีที่ไปแล้วจริงๆเธอทำกับฉันแบบนี้ฉันเรียกเธอต่อไปไม่ได้หรอกไปแม่เอาไปเสียงดังวายวายอะไรกันน่ะมีเรื่องอะไรหรือเปล่าอ่ะลูกไปดูหน่อยแม่ฉันไม่จ้างเธอแล้วเธอจะไปไหนก็ไปแล้วค่าแรงเนี่ยก็ไม่ต้องเอาไปคือเจ๊คะฟังหนูก่อนค่ะคือขอหนูอยู่ต่อนะคะฉันไม่จ้างแล้วไปเลยให้หนูอยู่ที่นี่ต่อนะคะให้หนูทำงานที่นี่ต่อนะคะเจ๊ไม่ฟังกลับไปเลยไปเดี๋ยวนี้หนูไม่มีที่ไปแล้วจริงๆค่ะเจ๊ฟิวอย่าเข้าไปใกล้นะลูกคนเขาทะเลาะกันเดี๋ยวโดนลูกหลงนี่แม่พี่เขาน่าสงสารมากเลยอ่ะสงสัยคงจะโดนไล่ออกจากงานอ่ะนี่เขาว่างั้นเลยลูกเจ๊งั้นฉันขอค่ารถหน่อยแล้วกันค่าแรงที่เหลืออยู่เจ๊ก็ยังไม่ฉันเลยนะค่าแรงเหรอแกกินอยู่กับฉันมาเท่าไหร่แล้วจะมาเอาค่าแรงอะไรจะบ้าหรือเปล่าจะไปไหนก็ไปไปแล้วอย่ากลับให้ฉันเห็นหน้าอีกนะไปดูสิเจ๊คนนี้ใจร้ายมากเลยอ่ะจริงด้วยแม่ไม่ให้ค่าแรงพี่เขาด้วยนะแล้วเขาจะกลับบ้านยังไงเนาะลูกน้องคะน้องโดนไล่ออกจากงานใช่ไหมใช่ค่ะอยู่ๆเจ๊ก็มาไล่ฉันออกเงินค่าแรงเขาก็ไม่ให้ฉันทำไมเขาทำกับพี่แบบนี้อ่ะมันผิดกฎหมายข้อหาฉ้อโกงเลยนะเนี่ยแบบนี้พี่รีบไปแจ้งความเถอะค่ะพี่ไม่มีหลักฐานจะเอาผิดเขาสัญญาจ้างก็ไม่มีพี่เห็นว่าเขาใจดีพามาทำงานด้วยให้ที่กินที่อยู่ไม่เคยทำสัญญากันไว้เลยอ่ะพอฉันถามถึงค่าแรงกลับมาโดนไล่ออกเงินก็ไม่มีแล้วฉันก็ไม่มีที่ไปด้วยเนี่ยสงสารพี่เขาจังเลยอ่ะแม่เอาอย่างนี้ไหมไปทำงานที่บ้านฉันก่อนแล้วก็พักที่บ้านฉันเลยไว้เธอมีงานอ่ะค่อยย้ายออกไปให้ฉันไปทำงานที่บ้านเหรอจ๊ะได้จ้ะฉันทำได้ขอบคุณมากเลยนะคะดีจังเลยอ่ะแม่พี่เขาจะได้มีที่พักด้วยป่ะงั้นตามฉันมาเลยสานั่งก่อนสิค่ะสาอยู่ที่นี่ไปก่อนนะทำงานบ้านเจ๊ไปก่อนไว้เธอได้งานใหม่ค่อยไปจริงด้วยไม่สาอยู่ที่นี่ไปก่อนนะขอบคุณมากมากเลยค่ะเจ๊จ้าไม่เป็นไรขอบคุณมากนะคะที่ให้สามาทำงานที่นี่แถมให้ที่พักด้วยสาจะทำงานสุดฝีมือเลยค่ะพี่เขาขยันเนาะเจ๊ไม่น่าไล่เขาออกเลยอ่ะจริงด้วยฟิลดูสิสานี่ขยันเนาะฟิลแม่ลืมเลยลืมไปซื้อกับข้าวเดี๋ยวแม่ต้องไปตลาดก่อนลูกฟิลอยู่บ้านนะแม่เนี่ยหนูไปด้วยจะได้ช่วยแม่ถือของได้ฟิลงั้นไปกับแม่นะสาฝากดูบ้านด้วยนะเจ๊จะไปตลาดพัสดุมาก็รับแทนเจ๊ด้วยล่ะได้เลยค่ะเจ๊อย่าให้คนแปลกหน้าเข้ามานะพี่สาถ้ามีคนมาบอกแม่ก่อนนะฝากดูแลบ้านด้วยนะตามฟิลพัสดุประสงค์ครับค่ะWhat?
ล็อกทำไมวะเนี่ยบนโต๊ะนี้มีอะไรให้เอาบ้างเนี่ยโหมีเงินด้วยอ่ะปุ๊กนี้นะเอาไปด้วยกันมือถือเอาไปด้วยดีกว่าเปิดไว้อ่ะแล้วพี่สาไปไหนอ่ะจริงด้วยหรือว่าพี่สาอยู่หลังบ้านไปดูหน่อยสิลูกอ้าวพัสดุมาส่งแล้วเร็วจริงๆแม่ไม่มีใครอยู่บ้านเลยอ่ะข้าวของพี่สาหนูก็ไม่เห็นด้วยนะแม่จริงเหรอน้องฟิลแม่ว่ามันแปลกๆแล้วนะหรือว่าเฮ้ยแม่กระปุกออมสินหนูหายอ่ะจริงเหรอฟิลแล้วมีอะไรหายไหมลูกโทรศัพท์หนูหายด้วยแม่เครื่องเก่าที่หนูวางไว้ตรงแม่มันหายไปอ่ะโทรศัพท์ก็หายเหรอลูกใช่แม่คุณลองดูอีกซิว่ามีอะไรหายอีกหรือเปล่าเดี๋ยวแม่ไปดูทางนี้ก่อนนะฟิลเลยตรงนี้ที่แม่วางไว้ก็หายลูกดีนะเนี่ยแม่ล็อกประตูบนบ้านไว้ไม่งั้นนะเงินบนบ้านแม่หายหมดแน่เลยลูกในกระปุกออมสินหัวแม่มีเงินตั้งหลายบาทหนูเอาออกมานานแล้วก็เลยมาซื้อไปเก็บกับแม่แม่ไม่น่าไว้ใจคนง่ายเลยลูกแม่พี่สาไม่น่าทำอย่างนี้เลยอ่ะเราอุตส่าห์ช่วยเขาแม่คิดว่าแม่ทำดีกับเขาแล้วเขาจะดีกับเราแม่หนูว่าเราอ่ะไปถามเจ๊เจ้าของร้านดีกว่าเผื่อจะได้เรียกอะไรดีเหมือนกันฟิลป่ะเจ๊ว่าไงอะไรจ๊ะฉันไม่ได้มาซื้ออะไรหรอกฉันแค่มาถามว่าเมื่อเช้าเนี่ยไล่คนงานออกอ่ะมีเรื่องอะไรกันหรออ๋อไอเด็กเมื่อเช้าใช่ไหมก็มันเลี้ยงไม่เชื่องนะสิฉันน่ะให้ที่อยู่ที่กินมันมันยังเนรคุณมาขโมยเงินฉันได้เนี่ยฮะขโมยเงินก็ใช่นะสิดีนะที่ฉันซ่อนกล้องวงจรปิดเอาไว้อ่ะมันน่ะทำตั้งหลายครั้งแล้วฉันนะอุตส่าห์ให้โอกาสไม่เอาเรื่องมันแต่มันก็ยังทำซ้ำเหมือนเดิมฉันเลยต้องไล่มันออกนี่แหละเราก็เข้าใจว่าเจ๊อะโกงค่าแรงเขาที่จริงเรื่องมันเป็นแบบนี้นี่เองอะแม่ใช่ฟิลเราน่าจะถามเจ๊ก่อนเนาะใช่แม่เราช่วยคนผิดแท้ๆเลยอะแม่เจ๊แล้วทำไมไม่แจ้งความล่ะฉันก็สงสารมันอะไม่อยากจะไปตัดอนาคตมันแล้วก็ไม่อยากจะทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่ด้วยแม่งั้นเราไปกันเถอะเจ๊ฉันไปก่อนนะจ้าแม่หนูว่าเราไปแจ้งความกันเถอะปล่อยไว้แบบนี้อ่ะเดี๋ยวคนอื่นจะโดนแบบเราดีเหมือนกันฟิลที่หลังนะแม่จะไม่ไว้ใจคนแปลกหน้าแล้วดีนะเนี่ยแม่ที่ไม่โดนยกเขาหมดบ้านในกระปุกหนูอ่ะก็มีตั้งหลายบาทไปแม่ไปสอนอกันไปฟิล